ดงงูเหลือมให้เสียงภาษาไทยโดยหลวงคีเราข้าพเจ้าเคยเห็นหมาไม้หมาในดงหนองประดู่มาตั้งแต่จำความได้หมาไม้ตัวโตใกล้เคียงกับอีเห็นอยู่กันเป็นฝูงฝูงละประมาณ 5-6 ตัวขนสีน้ำตาลอมเหลืองนิสัยดุร้ายล่ากระต่ายทั้งกลางวันและกลางคืนหมาในตัวผอมกองเกงท้องกิ่วแต่วิ่งปราดเปรียวรวมฝูงกันล่าเก่งล่ากวางแม้หมูป่าในเวลากลางวันสำหรับงูเหลือมนั้นชาวบ้านป่าคุ้นที่มันลอบเข้ามากินไก่กินเป็ดในเวลายามค่ำคืนบางครั้งงูเหลือมตัวโตตัวเท่าต้นกล้วยขมือบหมาเป็นเหยื่อก็ยังมีให้เห็นไม่บ่อยมากนักวันที่ฟ้าโปร่งต้นเดือนพฤษภาคมอากาศดงเย็นเบาสบายปู่พาข้าพเจ้าเจองูเหลือมหมาในและหมาไม้โดยบังเอิญร้อยเคียอาจจะเป็นนกไม่ใช่ไก่ปู่เตือนข้าพเจ้าเราไปดักไก่ป่าในดงกอไผ่แต่นกยูงนกกระปูดนกกระลังหัวงอกกับนกอีกหลายพันยึดดงกอไผ่อันเขียวชอุ่มชุ่มชื้นเป็นภูมิลำเนาถาวรของมันเช่นเดียวกับไก่ร้อยไก่เคียกว้างกว่านกหรือปูไม่ต้องมาเคียปู่ตัดบทอย่างห้วนเดินหาดูใต้โคนเถาผักสาบใบหูเสือถ้าเจอเถาขนาดใหญ่ยิ่งดีไก่หิวน้ำมันจะจิกโคนเถาเป็นรูกว้างน้ำในเขือซึมเต็มรูไก่จะกินน้ำที่ซึมความคิดสว่างวาบข้าพเจ้าอายุเพียง12ขวบกระตือรือร้นอยากล่าเก้งล่ากวางแม้แต่ล้มเสือโคร่งแต่ปู่บอกว่าป่าซุกซ่อนความลึกลับไว้มากมายจึงสอนวิชาพานิชข้าพเจ้าทีละขั้นตอนตั้งแต่ฟังสำเนียงนกป่าร้องตามธรรมชาติบางทีก็ร้องเตือนภัยเรียนรู้นิสัยสัตว์แต่ละสายพันธุ์ทว่าครูพานเน้นหนักระวังภัยยุงมาลาเรียปู่บอกให้ข้าพเจ้าเดินหน้าฝ่าดงกอไผ่มาถึงชายละเมาะครึ่งดงครึ่งป่าโป่งซึ่งเป็นถิ่นของไก่ป่าหลายฝูงผู้เฒ่าชี้ที่เครือผักสาบโอบต้นพยอมกับต้นมะค่าหนุ่มที่ชายดงเมื่อตรงเข้ามาที่ผักสาบที่ปู่ชี้ก็หามีรอยจิกรอยกัดหรือไม่ข้าพเจ้าก้าวฉับๆไปที่ซุ้มเถาวัลย์หลายพันที่คลุมต้นกีดเป็นหลือเป็นชั้นรอยไก่เคียใบไม้แห้งอยู่หลายๆย่อมใต้ซุ้มนั้นมีหลุมโตถ้าผลส้มโอปู่บอกว่าไก่ป่ามันนอนเล่นฝุ่นเหมือนไก่บ้านเมื่อตอนอรุณรุ่งฝนพรำยิ้มยิ้มไอ้ดินกับหญ้าแห้งจึงส่งกลิ่นหอมจางๆข้าพเจ้าเหลือไปเห็นโคนเถาผักสาบโอบเปลือกต้นเต็งหนามซึ่งมีรอยแผลเปลือกโคนกว้างประมาณครึ่งเซนติเมตรน้ำขุ่นเหมือนน้ำสาวข้าวในเครือซึมปริ่มแผลออกมาไก่ชอบกินน้ำเครือผักสาบหรือปู่ถิ่นไกลดงไม่มีหนองน้ำไม่มีห้วยก็หิวน้ำก็จะจิกโคนเถาผักสาบน้ำในเครือไหลห่วงเท่าน้ำแกงในช้อนชาขังอยู่ในรอยจิกไก่ก็จะกินต้นเดือนพฤษภาคมฝนหาใหญ่ยังไม่เทกระแสลงมาอาบทุ่งนาป่าเขาน้ำในหนองกลางหนองแห้งขอดไก่ป่าจึงกัดกินน้ำในเครือผักสาบหาไม่ก็จิกใบหูเสืออมน้ำชุ่มเหมือนหยวกกล้วยบรรเทาความกระหายในช่วงฝนแรงขณะที่ปู่ห้อยถุงสะพายไว้กับกิ่งไม้พอไก่ป่าร้องกระตากกระตากฝูงของมันบินพลึบออกมาจากดงทึบซึ่งต้นไม้ขึ้นสลับซับซ้อนบนดงกอไผ่เตี้ยปู่ยกมือปิดปากอันเป็นสัญญาณห้ามใช้เสียงสัตว์ป่าร้องเสียงลั่นเถาวัลย์ใต้ร่มสำโรงไหวยวบพุ่มใบส่วนหนึ่งดีดกับกังวานซ่าปู่กระซิบว่าเสือดาวบางทีอาจจะไม่ใช่เสือลายเมฆซุ่มอยู่บนกิ่งคาคบเมื่อไก่ป่าเดินผ่านมันจึงกระโดดตะปบในช่วงที่เราทั้งสองมองหาที่เหมาะจะปักคันแล้วสัตว์ป่าตัวหนึ่งก็ร้องโหยหวนพุ่มเถาขนงปนหนามเล็บแมวคลุมเป็นรูปลมเบื้องน้ำไม่ไหวยวบกิ่งไม้หักเปาะ 2-3 ครั้งกระรอกซึ่งเป็นยามประจำป่าร้องก้องลากเสียงเนิบยาวลึกทุ่มต่อมาต้นกระถือเถาพังผืดต้นว่านหางูแม้ต้นกระชายกับพืชล้มลุกหลายชนิดซึ่งงอกงามคลุมพื้นดินบริเวณกว้างนั้นถูกแกวกถูกเหยียบกังวานแสกๆหลายจุดปู่ชี้หมาไม้2ตัวขนสีน้ำตาลอมเหลืองบนกิ่งตะเบกเลือด1/2มองมาที่พุ่มขนงแล้วมัน
ก็กระโดดลงมาจากลำกอไผ่ซึ่งพาดพันต้นกระบออยู่ไกลๆไล่เรียกกับคนสีน้ำตาลแกมแดง2ตัววิ่งตามกันผ่านข้างหน้าอยู่ในระยะ5เมตรมาดมกลิ่นฟอดฟอดที่ปู่ทิ้งก้นบุหรี่ใบตองกล้วยแห้งก่อนที่จะกระโดดข้ามเถาวัลย์หายไปในเครือรกทึบมาในใช่ไหมปู่ข้าพเจ้ารีบถามผู้เฒ่าเออมองหาต้นไม้เถาขาบางตัวดุมันอาจจะไล่กัดรีบปีนหนีปู่เคยเล่าว่าครั้งที่ปู่อยู่ในช่วงวัยรุ่นหมาในฝูงหนึ่งประมาณ20ตัวไล่กัดวัวแดงที่วิ่งผ่านหน้าปู่ลอนลานหนีไปยืนบนขอนไม้ฝูงหมาผละจากวัวแดงตีวงโอบล้อมปู่ปู่จึงยิงหมาตัวใหญ่ซึ่งเป็นจ่าฝูงตายนั่นแหละลูกฝูงจึงหนีกระเจิงบางครั้งกลางดงหนาสูงทึบก็มีความงามที่น่ากลัวแต่หมาในฝูงนี้วิ่งพล่านอยู่ในดงข้างหน้าเราสีหน้าปู่สงบขึมพลางพยักหน้าชวนให้ข้าพเจ้ากลับมาที่ดงกอไผ่โดยก่อไฟกองใหญ่ควันขโมงเข้าไปในป่าดงสูงที่ที่เราคาดหมายว่าหมาในหลายตัววิ่งพล่านแหวกต้นกระทือกระชายกับหมาไม้บนกิ่งตะแบกเลือดแสงแดดในยามใกล้เที่ยงร้อนเข้มปู่พาข้าพเจ้ามาที่ร่มเต็งหนามครั้งที่สองหมายจะปักคันแล้วดักไก่ป่าแต่พุ่มขนงก็ยังไหวยวบปู่กระซิบว่าต้องมีอะไรลึกลับอยู่ใต้พุ่มใบโดยไม่อาจจะเก็บความฉงนเอาไว้ได้มึงเดินนำไปที่พุ่มไว้เยาๆปู่ชี้ทางไปที่ทางลงป่าล็อกปู่จะแหวกทางเข้าไปหาที่ลงคลานลอดน้ำหมายตาต้นตะเบกเลือดไว้เราเดินล็อกครึ่งดงครึ่งป่าโปร่งมาถึงต้นไม้ใหญ่สูงตั้งงานล่มคลึ้มหลายต้นจึงคลานลอดเครือน้ำไหวคมมาประมาณ100เมตรถึงล่มเงาชะงุ้มบิดไข่และขึงพาดคากิ่งตะแบกเลือดแสงแดดร้อนใกล้เที่ยงวันส่องผ่านรูรั่วของพุ่มใบไม้เป็นหลืบชันอาบต้นกระทือต้นกระชายใต้พุ่มขนงนั้นมีเถาวัลย์เส้นโตเท่าขวดน้ำปลา3เส้นห้อยแขวนขึงอยู่เหนือพุ่มขนงซึ่งกิ่งใบบางส่วนห้อยลงมาคลุมพื้นดินชื้นและอับไปด้วยไม้ไผ่ผุอากาศอดอู้ปู่หยิบมวนบุหรี่ในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาจุดสูบแล้วพ่นควันกลุ่นและยุงในป่ากับแม่พึ่งบินตอมคาบเหงื่อที่ซ่อคอกับหลังเสื้อข้าพเจ้ามองอย่างพินิจวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งวางอยู่บนเส้นเถาวัลย์โตเท่าขาของปู่พร้อมกับถามว่าตาคนหนุ่มมองชัดกว่าปู่งูรัดอะไรกลมเท่าปี๊บตวงข้าวเปลือกข้าพเจ้ามองหน้าอย่างพินิจครั้งที่สองที่ลายมะโก้งมาการบนลำตัวงูเหลือมซึ่งเนื้อหนาไปด้วยคราบเลือดระหว่างต่อปู่ถ้าไม่ใช่เก่งก็กว้างไอ้เหลือมกำลังจะกลืนข้าพเจ้าถอดมีดปลายแหลมออกจากฝักหมายจะดึงหางูเหลือมมาวางไว้บนไม้ถ้าฟันฉับงูคงปล่อยเหยื่อแต่ปู่ถามด้วยเสียงเครียดเพราะเดาใจข้าพเจ้าถูกถือมีดกระชับมือจะฟันงูเชียวหรือแย่งเอาเก่งไปทำลาบโชคดีกว่าดักไก่ปลาอย่าทะลึ่งปู่ขึ้นเสียงอย่างขัดเคืองใจด้วยทีทวนก่อนจะฆ่างูเหลือมจะพากันอับปีจันเลยขวานตัวข้าพเจ้าจึงเสียบมีดเข้าฝักไม้ลำในมือยาว1เมตรชูไปข้างหน้าพลางแหวกต้นกระถือบนต้นเสน่ห์จันเป็นช่องกว้างขณะยืนห่างก้อนกลมเท่าปี๊บตวงข้าวเปลือกพร้อมกับขนลุกขนพองงูเหลือมปากเป็ดตัวไม่โตนักวงขดลัดหมาในซึ่งไม่ใช่เก่งหมาในตัวผอมกองแกงท้องกิ่ววิ่งปลาดเปียวผ่านหน้าปู่เมื่อตอนไม่สายมากตัวหนึ่งในฝูงของมันก็คงจะเผลอวิ่งมุดเข้าไปในพุ่งขนงที่ที่งูเหลือมห้อยหัวดักรอเหยื่องูจึงรัดจนดิ้นไม่หลุดแล้วอุ้มเหยื่อตัวเล็กน้ำหนักเบาพยุงขึ้นไปอยู่บนเถาวัลย์สูงประมาณ1เมตรไม่อาจจะช่วยเหลือเพื่อนเคราะห์หลายได้พญายมบนดินอ้าปากยืดหยุ่นแล้วเขมือบปากหมาในถึงโคนใบหูกลางลำตัวค้นมาทางปลายหางวงขนงรัดเส้นเถาวัลย์เหนือพุ่งขนงซึ่งแขวนอยู่สูงเทียมศีรษะปู่โดยพยุงส่วนหัวกับเหยื่อพาดลงบนเส้นเถาวัลย์ที่ต่ำกว่ามีให้ล่างล่วงลงบนพื้นดินหมาไม้หมาในและงูเหลือมแสดงละครหนึ่งฉากดงดิบคือเวทีชีวิตเพลย์ปู่กับข้าพเจ้าเป็นผู้ชมที่ดีและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของดงงูเหลือมท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องพี่หลวงคีเล่าสำหรับวันนี้พี่หลวงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ